เป็นพื้นปูนหมดเราใช้ปลูกอย่างนี้นะนะปลูกบนบ้านก็ได้เจาะรูไว้เจาะรูให้รากมันหาค่อนข้างจะหากำไรยากทุกอย่างเราทำเกี่ยวกับเรื่องเกษตรเนี่ยเราต้องพยายามใช้วัตถุดิบนะในศูนย์เนี่ยฮะใช้หมุนเวียนนะเพื่อลดต้นทุนให้ได้ดูเลยหอมเล่นป่ะหอมใครนะปลาปลาเลยครับไม่อยากมันยกไม่ได้วันนี้ฝนตกมันก็เลยแฉะมันแฉะข้างในนี่มันอยู่ข้างในเนี่ยครบวงจรมีทุกอย่างที่นี่เกี่ยวกับเอาหนุ่มๆก็คอยดูแลสาวๆดิเรื่องเหลือเล่นได้ไหมของโทรศัพท์อยู่ไหนท่านเพื่อนนะจริงเนี่ยถ่ายถ่ายรูปนี่ก็เนี่ยวันละลูกมะกดามะนาวเนาะแล้วแข่งมันของที่เดี๋ยวโอเคมันเป็นธรรมชาติโลกหากินไหนโลกโลกหอยรายได้เนี่ยถ้าเรามีตลาดอย่างเงี้ยตะไคร้เนี่ยมีคนรับซื้อส่งได้ทุกวันนะผักมะนาวเนี่ยเราส่งได้ทุกวันมีรายได้ปลูกผักเนี่ยมันจะปลอดสารพิษนะมันก็จะปลอดภัยกับตัวเราวันนี้เรากินอาหารนอกบ้านเราซื้อผักซื้ออะไรมานะมันมีสารอาหารทั้งนั้นไอ้มันโครงการทั้งหมดนี้ก็คือก่อเกิดขึ้นมาตั้งแต่แรกตอนแรกยังไม่มีอะไรเลยคือเราเนี่ยคนเราเนี่ยยังไม่มีศูนย์เรียนรู้ให้คนที่อื่นได้มารู้ให้คนในชุมชนได้เข้ามาเรียนรู้ให้คนที่อื่นได้มาเรียนรู้ในศูนย์เราเนี่ยถ้าศูนย์เราเนี่ยนะประสบก็จะประหยัดไปชุมชนก็จะเข้มแข็งขึ้นยิ่งถ้าอย่างเงี้ยท่านนักศึกษามาดูหรือที่อื่นก็มาดูเนี่ยก็อย่างที่ท่านนายกว่าในบ้านของเราทุกเมืองยิ้มไว้ครับยิ้มไว้ยิ้มไว้นะครับสวยครับสวยโอเคมองยิ้มไว้ครับยิ้มไว้ครับ5วิครับ5วิแป๊บเดียวกดไลค์มั้ยเดี๋ยวแป๊บนึงครับนายกครับวันนี้นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยวลัยลงกรณ์มาดูงานในพื้นที่ตำบลกระแชงวันนี้อยากจะให้นายกแนะนำนิดหนึ่งได้ไหมครับศูนย์เรียนรู้ของตำบลกระแชงครับเชิญครับครับศูนย์เรียนรู้ตำบลกระแชงเราเนี่ยนะฮะก่อตั้งมาตั้งแต่วันที่10สิงหาคม2559นะครับนะฮะวันนี้ได้รับเกียรติจากทางมหาวิทยาลัยราชภัฏนะครับนะฮะวลัยลงกรณ์ครับคณะมนุษยศาสตร์นะได้มาเยี่ยมชมศูนย์นะครับนะศูนย์เราก็มีนะครับนะในเรื่องของการทำเกษตรในเรื่องของทำในเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับนะซึ่งเรามีศูนย์ตรงนี้นะครับเพื่อที่ให้ประชาชนนะครับนะได้เข้ามาเรียนรู้นะครับแล้วก็พี่น้องประชาชนที่อยู่นอกเขตพื้นที่ตำบลกระแชงนะครับได้มาศึกษาดูงานนะครับนะเราทำตรงนี้นะครับเพื่อสนองนะครับนะพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับที่ทรงมีพระราชดำรัสนะครับให้ประสบนิกรชาวไทยนะครับทำเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงครับนะวันนี้ทางศูนย์ของเรานะครับก็ได้น้อมนำนะครับนะปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับนะมาให้พี่น้องประชาชนได้มาศึกษาเรียนรู้นะครับครับตัวนี้ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงเรานี้เปิดต้อนรับกับประชาชนทั่วไปที่จะมาเรียนรู้ได้ตลอดเวลาถูกต้องไหมครับนายกครับครับศูนย์เราเปิดตลอดครับนะให้พี่น้องนะครับที่อยู่นอกพื้นที่ตำบลแชงนะครับก็ยินดีต้อนรับนะครับนะครับเข้ามาดูศูนย์เรียนรู้ของเรานะครับครับโอเคขอบคุณครับนายกครับ